สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Cloud Zero ไม่ได้พูดแบบนี้มากี่คลิปแล้วก็ไม่รู้นะ ก็เป็นว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคลิปนี้จะบอกว่าเป็นคลิปพิเศษก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันพิเศษยังไงนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะมาเรียกว่าทำความรู้จักกับคนดูแล้วก็ตอบคำถาม2คำถามที่ผมถูกถามมากที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมานะครับก็ตามนั้นก่อนอื่นเลยนะครับชื่อเล่นของผมชื่ออะไรกันแน่นะก็เมฆก้อนเมฆนั่นแหละนะครับก็คลาวนะคลาวซีโร่เดี๋ยวบอกว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าคลาวซีโร่นะฮะก็นั่นแหละชื่อเล่นชื่อเมฆนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่คำถาม2คำถามที่ผมถูกถามมากที่สุดนะครับคำถามแรกเลยนะก็คือผมอายุเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ขอเฉพาะเจาะจงก็แล้วกันนะว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าอายุผม20บวกแล้วครับฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึก what seriously ครับสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะบอกอายุใครเท่าไหร่ก็เพราะว่านี่แหละครับบอกไปแล้วคนจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันคือความจริงก็แล้วกันนะครับผมอายุ20บวกแล้วนะฮะตามนั้นจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะเอาล่ะคำถามต่อมาครับอีกหนึ่งคำถามที่ผมถูกถามบ่อยโคตรๆตั้งแต่ทำคลิปมาก็คือผมใช้โปรแกรมอะไรเปลี่ยนเสียงถามมาตรงๆก็ตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่ได้ใช้นี่คือเสียงที่แท้จริงของผมนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูพวกคลิปบอสไฟท์บลัดบอร์นหรือ God of War ดูก็ได้นะหลายๆคลิปผมสดจาก Play 4โดยตรงนะครับซึ่ง Play 4มันก็คงไม่มีโปรแกรมเปลี่ยนเสียงหรอกจริงไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะถ้าผมใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงจริงๆนะครับผมไม่เอาเสียงนี้หรอกฮะผมบอกเลยทั้งๆที่ตัวผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบเสียงแบบนี้แน่ๆนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่ชอบเลยฮะตอนที่ผมเริ่มทำคลิปใหม่ๆบอกตามตรงว่าอัดคลิปมาแล้วฟังเสียงตัวเองนี่แบบรับไม่ได้แต่ก็เอาเถอะนะครับทุกวันนี้ก็ชินแล้วนะครับสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะนั่นแหละผมไม่ได้ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปที่คำถามแรกนะครับก็คือที่ผมบอกว่าอายุ20บวกนะครับก็อาจจะงงเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยอายุ20บวกแต่ว่าเสียงจริงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ตามนั้นนะฮะผมจะไม่ขอพูดกันละกันนะครับว่าทำไมเสียงผมถึงเป็นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่หรือมันมีโอกาสนั้นขึ้นมาจริงๆนะเดี๋ยวพวกคุณก็รู้กันเองนั่นแหละนะครับตามนั้นนะฮะเอาละทีนี้คำถามต่อไปคำถามต่อจากนี้ผมไม่ได้ถูกใครถามมาทั้งนั้นนะผมแค่อยากตอบเองเผื่อว่าคนดูอยากจะรู้นะนั่นก็คือผมทำแชนเนลมานานแค่ไหนแล้วผมทำแชนเนลมาจะ5ปีแล้วครับวันที่25กันยายนนี้ก็จะครบ5ปีแล้วครับที่ผมได้เริ่มทำคลิปแรกซึ่งตอนที่ผมเริ่มทำผมไม่ได้ทำในช่อง X System นะครับผมทำในช่องของผมเองผมทำไปประมาณ3เดือนนะครับก็มารวมช่องกับคุณ Exxon จากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆนะครับยิงยาวไปจะ5ปีแล้วนะครับคิดๆแล้วมันก็เหมือนจะผ่านไปเร็วนะครับเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนะแต่โห5ปีนี่แบบมันนานมากนะบอกเลยส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ผมทำแชนเนลมานะว่าผมเริ่มต้นยังไงระหว่างทำเจออะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้างหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากการทำแชนเนลบ้างในส่วนนี้ผมจะขอทำเป็นคลิปแยกก็แล้วกันนะฮะจะได้เหลายาวทีนี้คำถามต่อไปครับชื่อ Cloud Zero ท่านได้แต่ใดมานะชื่อ Cloud Zero นะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็อย่างที่บอกว่าผมชื่อเล่นชื่อเมฆภาษาอังกฤษแปลว่า Cloud ส่วน Zero เนี่ยตอนนั้นนะครับตอนที่ผมตั้งชื่อนี้เนี่ยผมชอบตัวละคร Zero ในเกม Borderlands 2และช่วงนั้นผมก็ชอบกินโค้ก Zero และผมก็ชอบคำว่า Cloud Zero ผมก็เลยเอาคำว่า Cloud กับ Zero มารวมกันกลายเป็น Cloud Zero จบแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็แค่เอาชื่อตัวเองกับความชอบของตัวเองมารวมกันแค่นั้นเองนะต่อมาครับผมหายไปไหนร่วมเดือนนะฮะก็คลิปล่าสุดที่ผมทำเอาไว้นะครับก็คือคลิปอัปเดตข้อมูลเกม Marvel Spider-Man นะจากงาน SDCC แล้วก็
แกะตัวอย่าง Storyteller ไปด้วยนะครับนั่นคือคลิปล่าสุดนะครับซึ่งอัพวันที่29กรกฎาคมนะฮะเรียกได้ว่าหายไปเป็น1เดือนนิดๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมหายไปไหนนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมรีโนเวทห้องใหม่ครับซึ่งแน่นอนว่าการรีโนเวทห้องใหม่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็ย้ายของเก่าออกลอกวอลเปเปอร์ทาสีใหม่แล้วก็เอาของใหม่ๆย้ายเข้ามานะครับแต่ในระหว่างนั้นนะในระหว่างที่กำลังทำอยู่ก็คือผมไม่สามารถที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ได้ครับผมถึงจะเล่นได้ก็ไม่สะดวกที่จะทำคลิปนะฮะตอนนั้นผมเล่นได้แค่ Play 4นะครับแล้วผมก็เหมือนจะสตรีมผ่านทวิชไปประมาณ 2-3 รอบมันก็จะไม่ผิดนะฮะก็สตรีมไปเพื่อบอกให้รู้นะครับว่าผมรีโนเวทห้องอยู่นะครับจริงๆผมโพสต์ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ก็แหละนับเวลาที่ผมจะหายไปไหนนะผมก็มักจะโพสต์บอกเสมอนะว่าผมจะหายไปไหนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามชาแนลนี้มาก็คงจะชินแล้วนะครับกับการที่เดี๋ยวผมก็มาเดี๋ยวผมก็หายไม่เคยจะได้ทำเป็นจริงเป็นจังไม่เคยจะได้ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมชาแนลนี้มันถึงไม่โตสักทีนะครับแม้จะทำมา5ปีแล้วก็ตามอันนี้ผมก็เข้าใจแต่ว่านั่นแหละนะครับช่วงเวลาที่ผมหายไปก็อาจจะมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์บ้างนะอุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมบ้างหรือไม่ก็มีปัญหาทางด้านร่างกายบ้างนะผมถึงได้หายไปนะครับแต่ผมก็จะพยายามบอกเสมอนะว่าผมหายไปไหนนะทีนี้กลับมาที่การรีโนเวทห้องใหม่ต่อใช้เวลารีโนเวทแทบจะทั้งเดือนก็ว่าได้นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับแต่มันเสร็จในระดับที่ว่ากลับมาทำคลิปได้อย่างปกติแล้วยังเหลือเปลี่ยนนู่นนี่นี่นั่นอีกนิดหน่อยนะครับกว่าจะเสร็จก็คงจะอีกสัก 2-3 เดือนนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะไม่มีตังค์ซื้อของ นี่มันชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมที่จะแบบเสกตังค์มาไว้แล้วก็ไปซื้อทุกอย่างที่ต้องการมาได้ภายในวันเดียวนะก็ต้องค่อยๆเก็บตังค์แล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนทีละอย่าง2อย่างนะครับนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกว่า 2-3 เดือนห้องก็น่าจะรีโนเวทเสร็จ 100% นะครับทีนี้หลังจากที่ผมกลับมาทำคลิปได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยผมจะทำคลิปอะไรต่อดีนี่คือสิ่งที่ผมถามตัวเองอยู่เสมอนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แคสเกมอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะมีสดทางทวิชบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อย่างที่รู้ว่ามันน้อยมากๆหรือเอาง่ายๆก็คือเริ่มจะไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมแล้วนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงไม่อยากจะสดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งผมควรจะทำคลิปอะไรดีนะคุณเอ็กซอนแนะนำว่าให้ผมกลับมาทำจับเมาส์เล่าข่าวเกมนะครับซึ่งเอาจริงๆนะคลิปอัปเดตข่าวผมก็ทำได้แหละอาทิตย์ละคลิปอะไรอย่างนี้แต่แบบข่าวมันเยอะเหลือเกินนะอย่างที่รู้กันดังนั้นถ้าผมจะกลับมาทำจริงๆเนี่ยผมก็คงต้องเอาเฉพาะข่าวพวกเกม PC ไม่ก็เกมคอนโซลแทนนะครับคือผมคงจะไม่ไปเกมออนไลน์แล้วก็เกมมือถือแล้วนะครับและอีกอย่างนึงผมก็ไม่อยากจะทำข่าวเกี่ยวกับเกมที่ผมไม่ได้เล่นด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปนะเดี๋ยวก็จะโดนด่าฟรีนะครับดังนั้นก็ถ้าจะกลับมาทำอัปเดตข่าวเหมือนเดิมก็คงจะเน้นข่าวพวก PC คอนโซลเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องดราม่าในวงการเกมคอนโซลหรือ PC นะผมขอไม่ยุ่งจะดีกว่านะคือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดราม่าเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น Battlefield หรือว่าแม้กระทั่ง Marvel Spider-Man นะครับที่บอกว่าโดนดาวกงดาวเกรดอะไรนั่นซึ่งเอาจริงๆนะผมไม่สนนะครับผมรอดูด้วยตาตัวเองดีกว่านะเพราะวันนี้มันก็เหลือแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะได้เล่นกันแล้วแล้วก็แน่นอนนะว่าผมจะไลฟ์เกม Marvel Spider-Man นะครับผ่านทาง Twitch เท่านั้นนะครับผมอาจจะนำคลิปกลับมาอัพย้อนหลังผ่าน YouTube หรือไม่ก็ตัดเป็นพวกบอสไฟท์แทนเหมือนกับที่ผมทำกับ God of War แล้วก็ Bloodborne นะครับมันจะได้แบบกระชับสั้นๆง่ายๆได้ใจความดีแต่ถ้าใครอยากจะดูผมเล่นเต็มๆใน YouTube นะก็บอกได้นะผมจะได้อัพตัวเต็มลง YouTube ให้นะแบบย้อนหลังแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับนิสัยการเล่นเกม Open World ของผมเนี่ยผมไม่สนเนื้อเรื่องนะไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนในเรื่องของเกมนะคือผมไม่สนใจที่จะทำเควสในเรื่องจนกว่าผมจะเคลียร์ไซด์เควสหรือว่าทัวร์เมืองจนพอใจนะอย่าง God of War เนี่ยถ้าใครได้ดูนะก็คงจะรู้ดีว่าโอ้โหผมกว่าจะจบในเรื่องปาเข้าไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาจบกันหมดละ
ก็นั่นแหละนะก็ถ้าอยากจะดูเต็มๆก็บอกได้นะผมจะได้อัพตัวเต็มลง YouTube ให้แต่ถ้าไม่ผมก็จะอัพแค่พวกบอสไฟท์หรืออะไรที่แบบแปลกๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ผมก็มีคลิปนะคลิปสั้นๆสั้นแบบสั้นจริงๆนะเป็นคลิปพวกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงการเกมนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆหาข้อมูลมาอธิบายให้ฟังกันแบบสั้นๆได้ใจความนะสั้นจริงนะบอกไว้ก่อนทีนี้เหลืออะไรอีกฮะไม่น่าจะมีแล้วมั้งเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะที่ยังคงติดตามแชนเนลนี้แล้วก็รับชมคลิปของผมอยู่นะโดยเฉพาะคนที่หน้าเดิมๆนะ ก็ยังคงติดตามเหนียวแน่นมาตลอด 4-5 ปีนะไม่เคยไปไหนขอบคุณจริงๆนะก็ตามแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปอัปเดตแบบรู้จักกันสักนิดนะนิดแบบนิดมากๆนะ เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you later Bye